สวัสดีครับเพราะว่าผมมาร์คเมทันฟุตบอลทาวเวลนะครับตอนนี้นี่ผมนั่งอยู่บริเวณริมทะเลสาบอินยาครับเป็นทะเลสาบที่อยู่กลางเมืองในกรุงย่างกุ้งประเทศพม่านะครับเป็นสถานที่พักผ่อนชื่อดังของกรุงย่างกุ้งครับซึ่งที่สถานที่แห่งนี้เนี่ยมักจะมีพวกบรรดาหนุ่มสาวนะครับพวกวัยรุ่นวัยทำงานครับมานั่งพักผ่อนครับแล้วก็บางทีนี่ก็มานั่งพูดคุยกันหยอกล้อหยอกเล่นกันนะครับก็เป็นกิจกรรมต่างๆที่คนพม่าชาวย่างกุ้งเนี่ยเขามาทำกันนะครับแต่วันนี้เนี่ยอากาศไม่ค่อยเป็นใจครับฝนนี่ตกกระหน่ำมาตั้งแต่ช่วงประมาณบ่ายๆนะครับจนตอนนี้เนี่ยประมาณ5โมงเย็นนะครับก็ยังตกอยู่นะครับก็ข้างหน้านี่ผมที่จะซูมเข้าไปนี่ก็คือชิงช้าสวรรค์นะครับนะครับชิงช้าสวรรค์ก็ลักษณะก็จะเหมือนกับชิงช้าสวรรค์ของงานวัดบ้านเรานะครับเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญของทะเลสาบอินยาแห่งนี้นะครับแล้วก็บริเวณใกล้ๆกับชิงช้าสวรรค์เนี่ยก็คือจะมีพวกคนมาตีกอล์ฟนะครับแล้วก็ตรงที่กั้นเนี่ยก็คือบริเวณที่เขาจะใช้เก็บลูกกอล์ฟนะครับผมสังเกตเห็นว่าจะมีคนพายเรือเนี่ยคอยถือสวิงเนี่ยเก็บลูกกอล์ฟนะครับจากบริเวณที่คนเขามาตีกอล์ฟกันนะครับตอนแรกก็นึกว่าเขามาฝึกพายเรือกันหรือเปล่าไม่ใช่นะครับก็เป็นการพายเรือเพื่อเก็บลูกกอล์ฟที่ตีลงไปครับก็จะมีป้ายครับเป็นระยะนะครับนี่ครับป้ายที่อยู่บริเวณกลางน้ำนะครับก็บอกระยะนะครับว่าตีได้ไกลกี่เมตรกี่เมตรนะครับวันนี้นี่บรรยากาศไม่ค่อยเป็นใจครับก็เลยดูค่อนข้างจะเงียบเหงาไม่ค่อยคึกคักเท่าไหร่นะครับแล้วก็ด้านตรงฝั่งตรงข้ามนี่ก็จะเป็นพวกตึกอาคารต่างๆครับบริเวณทะเลสาบอินยาเนี่ยอยู่โซนตอนเหนือของกรุงย่างกุ้งนะครับอยู่ไม่ไกลจากห้างเมียนมาพาซ่านะครับแล้วก็อาคารสำคัญต่างๆนะครับที่ผมสังเกตเห็นนี่ก็ยังมีธนาคารกรุงเทพด้วยครับสำหรับสาขาที่ย่างกุ้งนะครับปกติถ้าอากาศดีๆเนี่ยจะมีพวกคนมาขายของครับพวกอาหารข้างทางของพม่านะครับแล้วก็มีคนออกกำลังกายครับแต่ตอนนี้นี่ฝนตกครับก็เลยทำให้ความคึกคืนเนี่ยดูน้อยไปหน่อยนะครับก็นี่ที่ผมนั่งอยู่นี่ก็จะเป็นซุ้มนะครับนะครับก็จะเป็นโต๊ะแบบนี้นะครับอยู่ตามจุดต่างๆครับก็จะเห็นพวกหนุ่มสาวมานั่งบริเวณซุ้มนี้กันเยอะนะครับก็ผมก็นั่งไปแล้วก็ดูบรรยากาศไปเรื่อยๆครับถือว่าร่มรื่นครับคล้ายๆกับที่สวนลุมพินีแล้วก็สวนจตุจักรในกรุงเทพนะครับเป็นทะเลสาบที่มนุษย์เนี่ยสร้างขึ้นนะครับไม่ได้เป็นทะเลสาบที่เกิดขึ้นเองครับเอาไว้ใช้ประโยชน์ก็คือกักเก็บน้ำนะครับรอบๆนี่ก็จะมีต้นไม้ปลูกเยอะมากครับบางทีนี่คนอาจจะจำสับสนนะระหว่างทะเลสาบอินยากับทะเลสาบอินเลนะครับอินยาเนี่ยอยู่ในย่างกุ้งนะครับส่วนอินเลเนี่ยอยู่ทางตอนเหนือครับเลยทางด้านของเมืองมันดาเลไปนะฮะอยู่ประมาณแถบๆนั้นนะครับวันนี้ก็ถ่ายบรรยากาศด้านหน้าของทะเลสาบอินยานะครับข้างกว้างครับเป็นอีกหนึ่งสถานที่พักผ่อนของชาวพม่านะครับส่วนใหญ่ที่ผมเห็นเนี่ยจะเป็นคนท้องถิ่นซะเยอะนะครับนักท่องเที่ยวนี่มีน้อยมากนะครับที่จะมาที่แห่งนี้นะครับฝั่งตรงข้ามนี่ก็จะเห็นรถสัญจรไปมานะครับอ
บริเวณนี้ก็ห่างจากบริเวณที่เป็นใจกลางเมืองหรือว่าตรงเจดีสุเลเนี่ยประมาณ 5-6 กิโลนะครับแต่เขาก็มีรถเมล์วิ่งผ่านนะครับวิ่งไปถึงเจดีสุเลได้ฮะก็มาไม่ลำบากนะครับสำหรับพวกบรรดานักท่องเที่ยวครับสามารถนั่งรถเมล์มาลงตรงบริเวณทะเลสาบวิญญาณนี้ได้ครับตรงนี้ก็จะเป็นป้ายเตือนครับเกี่ยวกับกฎระเบียบต่างๆภายในทะเลสาบวิญญาแห่งนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นห้ามตกปลานะครับห้ามว่ายน้ำนะครับห้ามขี่มอเตอร์ไซค์หรือจักรยานนะครับห้ามมารักพอดรักกันนะครับคู่รักแต่ผมเห็นนี่หลายคู่นะครับข้อนี้ถือว่าเจอเยอะนะครับห้ามเล่นดนตรีครับห้ามส่งเสียงดังเล่นเพลงต่างๆห้ามให้เงินนะครับก็นี่คือกฎของที่นี่นะครับก็เปิดสถานที่อย่างนี้เนี่ยเขาเปิดตอนประมาณ4:00 น.ถึง 23:00 น.ก็4:00 ถึง 5:00 น.นะครับเราจะได้เห็นคนพายเรือนะครับก็อาจจะเป็นกิจกรรมแห่งหนึ่งที่ทำบริเวณทะเลสาบอินยาแห่งนี้นะครับตอนนี้ผมก็เดินมาเรื่อยๆครับเดินตามทางมาก็จะดูว่าบริเวณนี้เนี่ยจะกว้างขวางขนาดไหนนะครับก็เปรียบไปนี่ก็คล้ายๆกับสวนลุมพินีหรือไม่ก็สวนจตุจักรที่กรุงเทพนะครับไม่แตกต่างกันครับมีความร่มรื่นนะครับเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของชาวเมืองนะครับมีต้นไม้จำนวนมากครับแต่วันนี้นี่อาจจะโชคร้ายไปหน่อยที่ว่าฝนตกนะครับก็เดินเดินไปนี่ก็เจอคนตกปลากันเยอะนะครับเรียกว่าฝ่าฝืนข้อห้ามของสถานที่แห่งนี้นะครับนอกจากเจอคนตกปลาแล้วก็เจอคนพอดรักกันก็มีทุกอย่างครับแต่ก็ห้ามได้ยากครับของพวกนี้นะครับตอนนี้นี่ฝนก็เริ่มตกหนาเม็ดขึ้นเรื่อยๆครับคือถ้าปกติในอากาศดีๆแล้วเนี่ยสถานที่แห่งนี้เนี่ยจะมีพวกคนมาขายของคนมาออกกำลังกายคนมาพักผ่อนเยอะมากนะครับแต่พอเจอสภาพฝนแบบนี้เนี่ยทำให้ตอนนี้นี่ดูน้อยๆครับคนโล่งครับนะครับก็ผมก็เดินมาจากด้านตรงฝั่งนู้นนะครับตรงนี้มีตรงชิงช้าด้านฝั่งนู้นนะครับนะครับที่เห็นอยู่ไกลๆนะฮะแล้วก็เดินวนมารอบๆเนี่ยครับตอนนี้ฝนตกเริ่มแรงขึ้นนะครับสำหรับที่บริเวณทะเลสาบอินยาบย่างกุ้งช่วงนี้นี่ฝนตกบ่อยมากครับแล้วก็ตกแทบทุกวันนะครับเอาครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปการรีวิวสถานที่ทะเลสาบอินยาบทะเลสาบใจกลางเมืองครับและเป็นสถานที่พักผ่อนของชาวย่างกุ้งที่ประเทศพม่าครับสำหรับคลิปนี้นี่ผมมาร์คเมทันฟุตบอลพาวเวลก็ขอจบการรีวิวไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ